ียกได้ว่ายิ่งใหญ่ลักษณ์สมศักดิ์ศรีไม่แพ้เวทีแม่เลยล่ะค่ะสำหรับกองประกวดมิสแกรนด์4จังหวัดภาคอีสานเหนือนะคะซึ่งได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬแล้วก็สกลนคร2021ของพี่ดีคนเก่งนะคะคุณธนนันท์แก้วพวงผู้อำนวยการกองประกวดนะคะที่ล่าสุดทุ่มงบไม่อั้นจัดงานแถลงข่าวการประกวดมิสแกรนด์4จังหวัดภาคอีสานเหนือนะคะเพื่อเฟ้นหาที่สุดแห่งผู้หญิงสวยมีสมองแล้วก็พร้อมใช้เพื่อเป็นตัวแทนในเวทีการประกวดระดับประเทศนะคะ Miss Grand Thailand 2021ไปเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพนะคะพร้อมด้วยการเปิดตัวมงกุฎจาก4จังหวัดมูลค่ากว่า 100,000 บาทจากฝีมือของนักออกแบบชาวไทยนะคะโดยได้รับเกียรติจากนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกผู้แทนราษฎรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวค่ะก็ขอสวัสดีนะคะดิฉันนางธนนันท์แก้วพัวนะคะ PD 4จังหวัดอีสานเหนือ Miss Grand เลยหนองบัวลำพูบึงกาฬแล้วก็สกลนครนะคะค่ะก็สำหรับการประกวดในภาคอีสานปีนี้คือเน้นของการท่องเที่ยวเมืองรองก็คืออยากจะดึงกระแสของนักท่องเที่ยวเพื่อไปสู่ชนบทท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของอีสานแล้วก็จังหวัดต่างๆของประเทศไทยด้วยนะคะที่เป็นการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะใช่ค่ะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะนางงามของเราปีนี้คอนเซ็ปต์สวยแบบธรรมชาติแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับการสนับสนุนมิสแกรนด์4จังหวัดอีสานของเราปีนี้นะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนมาจากหลายภาคส่วนนะคะสำหรับสถานที่แถลงข่าวแล้วก็ประกวดก็คือทางด้านของอมรีดอนเมืองแล้วก็ในเครือนะคะเลยพาเลทแล้วก็ทางด้านธนาคารใหญ่นะคะของสปป.ลาวคือหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะธนาคาร JDB ก็คือคุณสุพจน์ประกิตจานุรักษ์นะคะครับผมสุพจน์ประกิตจานุรักษ์นะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตแล้วก็เป็นผู้จัดการภูมิภาคปริมณฑลทางภาคเหนืออีสานแล้วก็สปป.ลาวด้วยครับในฐานะสารผู้ประกอบการนะครับเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะงานนี้เป็นงานที่สนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวหลักเมืองรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ประกอบการแล้วเรายินดีเป็นอย่างมากครับที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ครับครับก่อนอื่นก็ผมแนะนำตัวนิดหนึ่งผมดร.วิวัฒน์กิติพงศ์โกศลนะครับเป็นประธานที่ปรึกษาธนาคารร่วมพัฒนานะก็ชื่อถ้าชื่อเต็มก็ Joint Development Bank นะถ้าชื่อย่อก็ JDB นะธนาคารร่วมพัฒนาเนี่ยเป็นธนาคารลาวธนาคารพาณิชย์ลาวอันดับหนึ่งและแห่งแรกทางลาวเองเนี่ยนะทางลาวเองทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ไหมการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยลาวเนี่ยมันก็ไปคู่ขนานใช่ไหมเพราะการค้ามันเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเยอะมากคนลาวเองก็ไปเที่ยวไทยเยอะใช่ไหมคนไทยก็ไปเที่ยวลาวเยอะใช่ไหมธนาคารก็มองว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราอยากสนับสนุนในแง่ของกิจกรรมทางสังคมเพราะเราต้องการกระชับความสัมพันธ์ใช่ไหมไทยลาวเพราะว่ามันการพัฒนาเมืองรองเนี่ยต่อไปไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวของคนลาวแล้วมันจะกลายเป็นนานาชาติเลยนะถ้ามองไม่ไกลเพราะว่าสิ้นปีนี้รถไฟก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นความเจริญในจังหวัดรองที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันผมว่าน่าตื่นเต้นนะด้วยประชากรของนักท่องเที่ยวรายผมว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านคนนะที่จะเข้ามาใช้มาเที่ยวมาลงทุนนะเพราะฉะนั้นเราก็นี่เป็นก้าวแรกนะของธนาคารร่วมพัฒนาที่เราอยากจะก้าวออกมาเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ธนาคารเรามาสนับสนุนการประกวดในไทยใช่ไหมฮะเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะเรามองว่าเราใกล้ชิดกันแล้วเราก็อยากให้สัมพันธไมตรีนะความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นขึ้นอีกให้มีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนแปลกหน้าทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะนะครับครับผมธนพลหลาอ้นนะครับตัวแทนของสโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมินะครับสโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิมีความรู้สึกยินดีมากที่ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์ของจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเรื่องใหม่ครับเราอยากจะให้ทุกท่านทั่วประเทศได้รู้จักจังหวัดชัยภูมิมากขึ้นกิจกรรมคือเป้าหมายสโมสรกีฬาเนี่ยก็คือมันสนับสนุนเรื่องกีฬาอยู่แล้วแต่ว่านันทนาการเนี่ยการประกวดมิสแกรนด์คือหนึ่งในกิจกรรมนันทนาการนะครับทางสโมสรก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆจังหวัดถ้ากิจกรรมใดๆที่ดีๆที่เป็นกิจกรรมที่เราสามารถจะส่งเสริมได้ก็ยื่นความจำนงไปที่สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิยินดีสนับสนุนครับแล้วก็ยินดีที่จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมนะครับขอบคุณครับสำหรับมิสแกรนด์อีสานเหนือ
ปีนี้นะคะก็จะมีมิสแกรนด์จังหวัดเลยมิสแกรนด์หนองบัวลำภูมิสแกรนด์เมืองกาญแล้วก็มิสแกรนด์สกลนครนะคะแถลงข่าววันนี้แต่จัดประกวดในเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีการเก็บตัวน้องๆ นางงามแล้วก็อบรมผู้เข้าประกวดวันที่4ถึงวันที่7พฤษภานะคะส่วนประกวดรอบไฟนอลหรือรอบตัดสินก็จะเป็นวันที่8พฤษภาคมสถานที่จัดงานก็คือโรงแรมเลยพาเลทนะคะซึ่งทางด้านของคุณสุพจน์ท่านกรุณาให้ใช้สถานที่ทั้งเก็บตัวแล้วก็ประกวดรอบตัดสินที่นั่นด้วยนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะคะไปทำข่าวที่นั่นได้ค่ะเพราะว่าของเรามีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MVTV นะคะแล้วก็ไทย Channel แล้วก็อีกอันนึงก็คือ NBTV ใช่ค่ะโดยแฟนๆนะคะสามารถติดตามชมแล้วก็เชียร์ทุกกิจกรรมของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จาก4จังหวัดภาคอีสานนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะ